คิวบาร์มอบสิ่งดีสุดให้นักท่องเที่ยวแต่ชาวท้องถิ่นมีแต่กฎข้อบังคับพวกเขาอยู่อย่างหวาดระแวงคุณอาจต้องจ่ายค่าปรับหรือติดคุกได้และถ้าคุณมีแค่20ดอลลาร์ต่อเดือนคุณคงต้องเสี่ยงเพื่อการอยู่รอดเราจะพาคุณไปชมสิ่งพิเศษที่สุดในวันนี้กันครับเราเดินไปตามเส้นทางลัดสู่ชายฝั่งทะเลแคริบเบียนนะครับที่นั่นมีกฎหมายที่แบ่งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวด้วยกฎที่เคร่งครัดครับไม่ยุติธรรมคุณสามารถพบเห็นได้ที่นี่ทุกที่ที่คิวบาแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับตามผมมาได้เลยครับมาดูว่าจะเป็นยังไงกันนักท่องเที่ยวสั่งเนื้อได้ในร้านอาหารครับแม้เนื้อเป็นสิ่งต้องห้ามการฆ่าวัวก็ทำให้คุณติดได้ครับไม่ต่างจากการฆ่าคนถ้าคุณมีวัวคุณควรจะกินมันแต่นมนะครับและถ้าวัวตายคุณต้องเรียกหน่วยงานพิเศษมาเอาศพวัวไปไม่อย่างนั้นคุณอาจถูกกล่าวหาว่าคุณฆ่าวัวแล้วก็กินเนื้อวัวได้ครับคุณถูกจับได้เลยนะครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งครับอาหารทะเลที่ราคาแพงที่สุดนั่นคือกุ้งมังกรนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ในทะเลแคริบเบียนมีแค่หน่วยงานรัฐที่มีใบอนุญาตจับกุ้งมังกรได้ครับแต่ว่าชาวคิวบาหลายคนฝ่าฝืนข้อห้ามนี้เขาทำแบบนั้นเพื่อจะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวของเขาและก็แอบไปจับกุ้งใต้น้ำอย่างลับๆไม่ให้ใครรู้นะครับเขาทำเพื่อความอยู่รอดครับวันนี้เราจะทำงานกับทีมนักจับกุ้งมังกรผิดกฎหมายครับในเกาะแห่งอิสรภาพนี้นั่นคือเออร์เนสต์กับเกาบิสครับนักจับกุ้งผิดกฎหมายเขารอพวกเราอยู่ครับพวกเขาจับปลาใต้น้ำเกือบทุกเช้าเออร์เนสต์และเกาบิสเขาจับกุ้งอย่างผิดกฎหมายครับผมเห็นคุณเลือกชายหาดที่ห่างไกลที่สุดเพื่อจะจับปลาอย่างนั้นเหรอไม่ควรมีสายตาสอดรู้สอดเห็นมันสำคัญต่อธุรกิจของเราผมขอดูหน่อยครับนี่คือตีนกบครับมันเก่าแล้วก็ถูกซ่อมแซมหลายครั้งเลยเข็มขัดมีที่ถ่วงน้ำหนักหน้ากากยางแล้วก็ท่อช่วยหายใจราคาถูกจากประเทศจีนเท่านั้นเลยเนี่ยคุณซื้อมาได้ถูกมากเลยนะปืนยิงปลาอัดลมใช้จับกุ้งมังกรฉมวกแทงปลึกหนาของกุ้งได้ง่ายจับล็อบสเตอร์ครั้งหนึ่งได้เงินมากสุดเท่าไหร่นะครับ40หรือ50นะครับ40หรือ50เหรอถือว่าเยอะมากเลยนะแล้วขายให้ร้านอาหารได้เท่าไหร่ครับคือตามกฎแล้วเนี่ยเราจะได้50คักต่อการจับครั้งหนึ่งก็เท่ากับ1คักต่อ1ตัวอย่างนั้นใช่หรือเปล่าเนี่ยฮะใช่แล้วครับแล้วพวกเขาก็ขายต่อให้กับนักท่องเที่ยวในราคา9ถึง10คักเป็นอย่างต่ำกำไรมากเลยนะจริงครับพวกเขาเคี่ยวมากเลยคุณเจ้ผมมีส่วนในการทำผิดกฎหมายกับคุณได้บ้างไหมครับในวันนี้ดีครับคุณจะช่วยเราดีครับเราจะแหกกฎหมายในคิวบากันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับนี่คืองานในฝันของจริงการจับกุ้งในทะเลแคริบเบียนน้ำใสกระจ่างและความงามใต้น้ำน่าทึ่งมากครับเราดำลงไป 5-6 เมตรดูทุกซอกทุกมุมในหินและถ้ำใต้น้ำว่าเป็นยังไงเมื่อเห็นกุ้งเขาจะยิงและแทงเหยื่อด้วยฉมวกเขาจะแทงแล้วดึงเข้ามาหาเขาจับทุกตัวแม้แต่ตัวเล็กและตัวเมียที่ท้องครับนี่รางวัลแรกของผมครับเป็นกุ้งตัวเล็กตอนนี้คุณจะเห็นได้ว่ากุ้งมังกรหรือว่ากุ้งหัวโขนต่างจากล็อบสเตอร์ยังไงนะครับมันไม่มีกล้ามทำให้มันไม่สามารถจะปกป้องตัวเองได้ครับกุ้งล็อบสเตอร์เป็นอาหารทะเลที่แพงที่สุดในโลกพวกกุ้งที่นี่ทั้งหมดอยู่ในทะเลถูกเรียกว่าล็อบสเตอร์ครับรวมทั้งกุ้งมังกรและกุ้งแลงกูสตีทุกตัวใหญ่กว่ากุ้งกุลาดำถือว่าเป็นกุ้งล็อบสเตอร์ทั้งสิ้นครับบางครั้งคนจับกุ้งต้องไหว้ทั้งวันเพื่อจับกุ้งได้สัก12ตัวครับรายได้จากการจับกุ้งล็อบสเตอร์อยู่ที่ 2,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีหรือมากกว่านั้นยังไม่นับรายได้จากตลาดมืดและจากนักจับกุ้งที่ผิดกฎหมายครับเราดำต่ออีก1ชั่วโมงกว่าครับเพื่อให้ได้กุ้งเต็มตาชั่งแล้วก็ได้เวลาหยุดดวงอาทิตย์ขึ้นสูงและคุณจะเต็มชายหาดในไม่ช้านี้ดังนั้นได้เวลาไปแล้วครับถ้าไม่อยากเป็นที่สนใจของผู้คนโจรสลัดและก็นักจับกุ้งแห่งทะเลแคริบเบียนวันนี้
จบแล้วครับได้มาทั้งหมด14ตัวถือว่าใช้ได้หรือเปล่าฮะไม่เลวครับเราจะได้เงินประมาณ15ครับ15ครับก็ประมาณ15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงครึ่งนะครับเกือบเท่ากับเดือนของคนทั้งเดือนที่นี่เลยใช่เป็นเงินมากทีเดียวคุณพอใจไหมแบบนี้พอใจครับทะเลทริปเปิลคือหนึ่งในที่ที่สวยที่สุดในโลกครับดูน้ำที่ใสแล้วก็สะอาดที่นี่สิครับแล้วก็โชคดีที่ตำรวจไม่รอพวกเราอยู่ที่ชายฝั่งนะครับไม่งั้นถูกจับแน่นอนเลยรีบไปดีกว่าครับอย่าให้ใครเห็นต้องรีบไปครับเป็นตัวที่ใหญ่สุดเลยนะครับเนี่ยตัวนี้คือกุ้งแรงคุสตินและมีตัวที่ขนาดใหญ่ที่สุดด้วยนะครับมนุษย์ชาติดีเหมือนกันหมดหรือเปล่าฮะกุ้งแรงคุสตินดีกว่ามันท้องอยู่ด้วยนี่เห็นไหมโชคร้ายครับเราจับตัวเมียที่ท้องมาหลายตัวเลยสำหรับพวกเขาแล้วนี่คือการอยู่รอดครับตอนที่คุณขึ้นฟังคุณรู้สึกโกรธที่รัฐบาลให้นักท่องเที่ยวเท่านั้นที่สามารถกินของทะเลพวกนี้ในร้านอาหารได้แต่ว่าชาวคิวบาเนี่ยไม่สามารถกินมันได้เนี่ยคุณโกรธรัฐบาลหรือเปล่าที่เขาทำแบบนี้แน่นอนครับน่าตลกมากคุณแบ่งชนชั้นคนไม่ได้ทุกคนควรได้กินเจ้านี่นะคุณมีลูกไหมมีครับแล้วเคยแอบทำของพวกนี้ให้กับลูกคุณได้กินบ้างหรือเปล่าครับเนี่ยแน่นอนครับเด็กๆชอบมากด้วยคงดีนะถ้าหากพี่พ่อเป็นนักจับกุ้งมันเสี่ยงมากเลยนะครับเขาจับคุณเข้าคุกจริงเหรอเนี่ยใช่ครับจะทำให้แน่ใจว่าคุณจะไม่มีเงินมาจ่ายทันทุกวันนี้คิวบากำลังฟื้นฟูมิตรภาพกับอเมริกาอยู่นะครับคุณคาดหวังอะไรครับหวังว่าจะได้จับกุ้งอย่างถูกกฎหมายหรือเปล่าคิดว่านักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวคิวบาจะได้มีสิทธิ์ที่เท่าเทียมกันบ้างหรือเปล่าครับในการใช้ชีวิตทุกวันนี้ครับผมอยากให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับตอนนี้พวกเขาต้องรีบไปร้านอาหารครับกุ้ง lobster ต้องถูกขายโดยเร็วเขาต้องเอากุ้งสดใหม่ไปขายให้กับนักท่องเที่ยวหน้าตาและกลิ่นของกุ้งบ่งบอกได้ดีว่ามันคืออาหารทะเลชั้นเลิศเรามาถึงร้านแล้วครับและเจ้าของร้านก็เต็มใจซื้อกุ้ง lobsterที่จับจากผิดกฎหมายจากพวกเขาในราคาที่ถูกกว่าซื้อจากรัฐครับเราเห็นการต่อรองเมื่อลูกค้าไม่อยู่ที่ร้านนักจับกุ้งเอากุ้งวางไว้บนเคาน์เตอร์บาร์มันมีการซื้อของโดยที่ไม่ตรวจสอบก่อนครับหลังจากดูคุณภาพแล้วนักจับกุ้งก็ได้ค่าตอบแทน15ดอลลาร์และกุ้งก็ถูกส่งต่อให้กับพ่อครัวนี่เสี่ยงมากครับทั้งกับคนจับกุ้งและเจ้าของร้านอาหารแต่มันคุ้มค่าเจ้าของร้านซื้อกุ้งที่ถูกกว่าซื้อจากรัฐถึง3เท่าและนักจับกุ้งก็ได้ค่าแรงเกือบทั้งเดือนจากเช้าเพียงวันเดียวภารกิจในวันนี้จบลงแล้วครับพรุ่งนี้นักจับกุ้ง lobster เหล่านี้จะเสี่ยงชะตากรรมอีกครั้งกันกุ้งมังกรแล้วก็ lobster ที่ถูกจับโดยนักจับกุ้งผิดกฎหมายและบริษัทของภาครัฐจะจบลงที่ร้านอาหารเดียวกันครับและหลังจากนั้นทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับพ่อครัวกุ้ง lobster ไม่ใช่อาหารเลิศรสเพียงอย่างเดียวแต่ยังกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศอีกด้วยครับนักท่องเที่ยวมาที่คิวบาเพื่อค้นหาความรักแต่รับคำแนะนำให้กินมันถูกปรุงและเสิร์ฟทุกร้านอาหารที่นักท่องเที่ยวสามารถทานได้อย่างเช่นร้านริมชายฝั่งที่ห่างจากฮาวาน่าไม่กี่กิโลเมตรนี้ครับสวัสดีครับคุณมีกุ้ง lobster ไหมครับมีครับนี่ครับกุ้งมังกรย่าง 18.95 เกือบ9ดอลลาร์เลยขอผมดูวิธีการทำได้ครับพ่อครัวจะตัดส่วนหางของกุ้งมันคือเมนูยอดนิยมครับมีแค่หางเท่านั้นที่ถูกส่งมาที่ร้านอาหารเพราะว่าเนื้อส่วนหางนี่รสชาติดีมากครับแล้วก็เต็มด้วยสารอาหารทั้งนั้นเลยคนกินชอบมันมากเลยครับในส่วนหางนี่มันอร่อยไหมมันอร่อยมากนะครับผมขอดูขั้นตอนทั้งหมดหน่อยครับการทำกุ้ง lobster ต้องใช้ความแข็งแรงทั้งร่างกายดังนั้นต้องใช้ผู้ชายทำครับสิ่งแรกคือมีดที่ดีครับต้องแข็งแล้วก็คมผ่าหลังกุ้ง lobster ออกไปสองส่วนเปิดเปลือกแข็งออกแล้วก็ดึงเนื้อมันออกมานะครับแบบนี้ครับ lobster อาหารของคนรวยเท่านั้นสลัดทุกประเภทซุปร้อนและเย็นมูสและซูเฟ่ก็ทำมาจากกุ้งพวกนี้ครับแม้แต่คนดังในฮอลลีวูดก็ได้กินเบอร์เกอร์กุ้ง lobster ที่งานเลี้ยงหลังออสการ์กุ้ง lobster
เป็นแท้ๆของเมนูอาหารและแน่นอนครับพวกเขาเสิร์ฟมันอย่างดีอย่างร้านอาหารที่นิวยอร์กจะให้ลูกค้ากินออมเล็ตกับกุ้งล็อบสเตอร์และไข่ปลาคาเวียร์สีดำในราคา $1,000ครับในดูไบร้านอาหารชื่อดังอัลมาฮาลาคุณสามารถกินกุ้งล็อบสเตอร์กับคาเวียร์สีขาวและผักได้ในราคา $1,060ในอิตาลีกุ้งล็อบสเตอร์ถูกใส่ในพิซซ่าซึ่งราคา8,500ยูโรแล้วก็จะมีกุ้งมังกรแดงและกุ้งกุลาดำครับรวมทั้งไข่ปลาคาเวียร์ในประเทศเรามีชื่อเรียก2ชื่อครับคือกุ้งโอมาแล้วก็ล็อบสเตอร์ครับความหมายเดียวกันแต่ว่าต่างที่มาครับตอนนี้พ่อครัวจะห่อเนื้อกุ้งล็อบสเตอร์ด้วยที่ห่ออาหารและตบมันเล็กน้อยเพื่อให้เนื้อนุ่มแล้วก็ละลายอยู่ในปากครับเราจะโรยพริกไทยดำแล้วก็เกลือนะครับโรยใส่เนื้อวางไว้ก่อนครับแล้วจากนั้นก็นำไปย่างครับต้องใช้เวลานานแค่ไหนครับในการทำแบบนี้ครับ10นาทีเป็นอย่างมากนะครับหัวหอมน้ำมันพืชครับจะถูกราดบนกุ้งล็อบสเตอร์เมื่อสีของล็อบสเตอร์เปลี่ยนเป็นสีแดงหมายความว่ามันพร้อมแล้วนะครับราคาอาหารจานนี้เท่ากับเงินเดือนทั้งเดือนของชาวคิวบาเลยครับมันแพงมากเลยอาหารจานนี้ไม่ใช่ของเราหรอกครับทางการอนุญาตว่ามีแค่นักท่องเที่ยวเท่านั้นที่กินได้ครับชาวคิวบาทุกคนเคยกินล็อบสเตอร์มาก่อนนะครับเพราะว่าเราได้เห็นแล้วว่าใครก็สามารถจับราชาแห่งกุ้งตัวนี้ได้ครับเพียงแค่ใช้ความกล้าแล้วก็จะให้ถูกจับได้แค่นั้นเองครับเราก็ได้กินล็อบสเตอร์อาหารชั้นดีนี้แล้วเอาละครับขั้นตอนต่อไปเริ่มเลยครับตอนนี้พ่อครัวจะเอาที่เสร็จแล้วใส่จานครับก่อนเสิร์ฟให้ลูกค้าเขาจะเทซอสน้ำมันและหัวหอมอีกครั้งคุณอาจเห็นว่าพวกเขาโยนเปลือกทิ้งนะครับแต่ว่าหลายร้านต้มจนเปลือกแดงแล้วค่อยเอาเนื้อไปใส่ด้านในเพื่อลูกค้าจะได้แน่ใจว่ากำลังกินกุ้งล็อบสเตอร์อยู่ครับเปลือกนี่ใช้ในการหลอกนักท่องเที่ยวมากมายครับล็อบสเตอร์แพงมากครับผู้ครัวสายจึงใช้วิธีง่ายๆในการหลอกลูกค้าเขาจะเอาเปลือกไปต้มก่อนแล้วก็ใส่เนื้อปลาบดรสชาติเหมือนกับกุ้งล็อบสเตอร์แล้วก็ปรุงด้วยเครื่องปรุงมากมายครับใส่เกลือใส่พริกไทยคนที่ไม่เคยกินจะไม่รู้ว่ามันไม่ใช่ล็อบสเตอร์ครับเขาก็กินมันอย่างอร่อยแล้วก็ต้องจ่ายราคาแพงด้วยครับไม่น่าหลอกกันเลยนะทำอย่างนั้นได้ไงกันเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยรับไม่ได้ครับใช่ครับมันเกิดขึ้นจริงครับแต่ไม่ใช่ในร้านเราครับกุ้งล็อบสเตอร์พร้อมแล้วเลือกโต๊ะได้เลยครับนี่คือการเสิร์ฟแบบคิวบาครับนอกจากกุ้งล็อบสเตอร์ก็มีเนื้อปลาชิ้นเล็กมีข้าวมีมะนาวมีสะระแหน่ครับปกติกล้วยทอดก็ทำด้วยกล้วยที่ยังไม่สุกนะครับโดยหั่นบางๆแล้วก็นำไปทอดก็สามารถกินได้แล้วครับรสชาติมันเหมือนกับมันฝรั่งเลยครับกินแล้วก็รู้เลยว่ามันคือกล้วยที่นี่เคยมีตัวสลัดอยู่ในทะเลแคริบเบียนครับเรือหลายลำกับสมบัติจมอยู่ที่นี่แต่ว่าทุกวันนี้สมบัติของทะเลแคริบเบียนก็คือกุ้งล็อบสเตอร์นี้ครับหน่วยงานรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจับกุ้งล็อบสเตอร์แล้วก็ส่งมันไปตามร้านอาหารทำเงินได้มากถึง70ล้านดอลลาร์ต่อปีครับมากจริงๆเลยนะครับเนี่ยกินกันเลยครับคุณผู้ชมครับน่าเสียดายครับที่ไม่สามารถถ่ายทอดรสชาติผ่านจอทีวีได้ล็อบสเตอร์นี่อร่อยมากเลยครับรสชาติไม่เหมือนกับกุ้งกุลาดำหรือปลาครับอร่อยมากจริงนะมีซอสน้ำมันครีมแล้วก็หัวหอมมากเลยทำให้อาหารจานนี้พิเศษมากเลยครับคุณต้องจ่ายให้อาหารจานนี้50-100ดอลลาร์ครับที่รีสอร์ทริมทะเลทั่วโลกที่คิวบาราคาเริ่มตั้งแต่8-20ดอลลาร์ครับดังนั้นล็อบสเตอร์ที่นี่จึงขายดิบขายดีเป็นอย่างมากเลยครับเพราะมันถูกแล้วก็อร่อยครับสดด้วยคุณไม่ควรลืมว่าชาวคิวบาทั่วไปไม่สามารถกินอาหารจานนี้ได้ครับเพราะกฎหมายห้ามไว้และราคาก็เท่ากับเงินเดือนทั้งเดือนของชาวคิวบาด้วยนะครับเนี่ยผมไม่ได้จ่ายเงินซื้ออาหารจานนี้ครับแต่ว่าเจ้าของร้านให้ผมได้กินฟรีครับรสชาติดีมากครับแต่ว่าอย่างที่พูดกันครับ
อาหารติดอยู่ที่ลำคอครับโดยเฉพาะเมื่อคิดถึงปัญหาที่ชาวบ้านทั่วไปกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ครับทำให้ผมกินได้ลำบากครับนี่เป็นที่ที่มีชื่อเสียงใกล้ฮาวาน่าครับที่นี่คือฮาลาล่าครับค่ายทหารจูนาบิลเคยตั้งศูนย์สุขภาพอยู่ที่นี่ตั้งแต่ช่วงต้นปี1990ถึง2011แน่นอนว่าไม่คิดเงินครับคิวบาจ่ายทุกอย่างเพื่อกับคุณยูเครนที่ช่วยเหลือในยุคโซเวียตครับแต่ว่าน่าเศร้ามากที่โครงการนี้ได้จบลงแล้วนะครับน่าเสียดายจริงๆเลยคิวบาได้ช่วยเด็กชาวยูเครนที่ทรมานจากหายนะจูนาบิล20ปีก่อนคนมากกว่า 2,000 คนได้รับการรักษาที่นี่ใช้เงินมากกว่า400ล้านดอลลาร์แต่เมื่อ4ปีก่อนโครงการนี้ก็สิ้นสุดลงเพื่อนร่วมชาติเราเคยอยู่ในบ้านที่น่ารักพวกนี้ครับตอนนี้มันเปิดให้เช่าครับเด็กๆได้รับการรักษาโรคมะเร็งที่นี่ครับตับอักเสบผมร่วงและอื่นๆทุกวันนี้คุณสามารถฟื้นฟูสุขภาพที่นี่ด้วยเงินโดยเช่าหมู่บ้านหรูหราบนเกาะแห่งนี้ครับและชายหาดที่นี่ครับเป็นจุดที่ดีที่สุดในฮาวาน่าครับเราไปดูกันดีกว่าครับต้นมะพร้าวหาดทรายสีขาวน้ำทะเลสีฟ้าใสคุณจะรู้สึกได้ว่าคิวบานี่เป็นสวรรค์ดีๆนี่เองครับคุณผู้ชมครับสวยงามมากเลยผมเห็นชาวยูเครนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราเห็นเสื้อยืดคุณครับคุณมาจากไหนครับครับมาจากยูเครนครับเมืองไหนครับเคียฟครับชื่ออะไรครับเลโอนิดครับแล้วหนูจะชื่ออะไรมาเรียลิกาลินามาเรียมิกาลิน่าครับคุณมาที่นี่ทำไมพักผ่อนนะครับคุณชอบไหมชอบมากเลยครับข้าชโนวิลเคยมาตั้งอยู่ที่นี่นะครับเนี่ยครับเพราะอย่างนั้นเราเลยมาที่นี่เพื่อดูด้วยตาตัวเองนะครับมานานแค่ไหนแล้วครับประมาณ2เดือนแล้วครับอะไรน่าสนใจที่สุดครับคุณน่าจะพาเราไปทัวร์คุณต้องรู้เยอะแน่ๆเลยผมเคยไปอาคารใกล้ๆมีความทรงจำมากมายและเครื่องย้ำเตือนมากมายถึงเพื่อนร่วมชาติเราที่เคยอยู่ที่นี่มีข้อความเขียนไว้ไปที่นั่นได้ครับคุณอยู่คิวบามา2เดือนแล้วคงมีความเห็นเกี่ยวกับประเทศนี้และคนในประเทศนี้คุณคิดว่าคนคิวบาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพวกเขาเป็นมิตรมากเลยครับพวกเขายิ้มอยู่ตลอดขอบคุณตลอดเลยอะไรทำให้คุณตกใจมากที่สุดครับคือความยากจนในคิวบาเป็นสิ่งที่ทำให้ผมตกใจมากที่สุดนะครับมายาคอฟสกี้เคยเขียนเมื่อนานมาแล้วว่ามีการแบ่งแยกชัดเจนในคิวบาคนขาวมีดอลลาร์แต่ว่าคนดำไม่มีในโซเวียตอย่างน้อยก็มีอิสรภาพแต่ที่นี่ทุกอย่างเป็นสิ่งต้องห้ามพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทำอะไรเลยเกาะแห่งอิสรภาพสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างพวกเราเท่านั้นมันเป็นเกาะที่ไร้อิสรภาพนะครับใช่แล้วครับเมื่อก่อนเคยมีโรงเรียนในค่ายนี้ครับที่เด็กจะได้เรียนทันเพื่อนในระหว่างพักฟื้นกิจกรรมบันเทิงสำหรับเด็กถูกจัดอย่างดีที่นี่ครับนี่คืออาคารที่ผมบอกคุณนะครับนี่คืออะไรครับเนี่ยที่ว่าคงเป็นโรงหนังครับแต่ก็ดูเหมือนเป็นที่ประชุมมากกว่านะครับบอกได้เลยว่าที่นี่เคยสวยงามมาก่อนนะนี่คืออะไรครับค่ายพักฟื้นเชอร์โนบิลเคยตั้งอยู่ที่นี่มันเหมือนกับเมืองปริยัตเลยจริงหรือเปล่าอาจเกี่ยวกับเวทมนต์มั้งครับมีข้อความบอกว่าคนที่เจ๋งที่สุดเคยอยู่ที่นี่ครับมีแค่เก้าอี้เหลืออยู่ในห้องประชุมเหมือนในปริยัตของมีค่าถูกขโมยไปหมดเรียบร้อยแล้วครับดูเหมือนพวกเขาจะเอาหนังเทียมจากเก้าอี้พวกนี้ไปใช้ตกแต่งภายในของรถยนต์ชาวยูเครนที่เคยอยู่ที่นี่อาจจะเห็นภาพนี้ครับและจำได้ว่าเป็นยังไงตอนที่มันสามารถใช้งานได้อยู่ใช่ครับเคยมีเสียงหัวเราะของเด็กที่นี่แต่ตอนนี้เงียบสนิทมีเพียงข้อความที่เขียนบอกว่าที่นี่เคยเป็นศูนย์พักฟื้นของชาวยูเครนมาก่อนครับ
พื่อนร่วมชาติของเราชาวยูเครนเขียนทั้งหมดนี้เพราะอย่างนั้นเราจึงอยากให้คนจากประเทศของเราได้เห็นนะครับคนที่เขียนไว้คงดีใจที่ได้เห็นแบบนี้ครับจริงไหมป่าเริ่มกินอาคารนี้ครับต้นไม้เริ่มขึ้นรอบๆลกมากเลยทะเลพระเจ้าที่นี่เคยสวยมากครับก่อนทุกอย่างจะถูกทำลายลงไปเปรียบได้กับคิวบาครับมันน่าจะฟื้นฟูได้นะเราอาจจะทำห้อง VIP ที่นี่ครับแล้วก็ให้คนเช่าจริงไหมเพราะการนั่งอยู่ที่ระเบียงนี้แล้วก็ถือแก้วกาแฟดูเหมือนความฝันมากๆเลยครับพอได้เห็นทั้งหมดนี้คุณจะรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในพิพิธภัณฑ์และได้เห็นทุกอย่างรถที่ผลิตในปี1945ที่ยังวิ่งอยู่บนถนนในคิวบาผู้คนทั้งหมดเกาะที่นี่ก็น่าสนใจเมืองที่นี่ก็น่าสนใจผู้คนที่นี่ก็น่าสนใจมากตอนนี้ผมบอกได้ว่าผู้คนในยูเครนมีชีวิตที่ดีมากเทียบกับชาวคิวบาชีวิตของคนคิวบาที่นี่ทั่วไปลำบากมากทุกคนที่มีส่วนในการถ่ายทำครับสามารถเป็นตัวละครหลักได้เลยอ่ะผมให้คุณเป็นช่างภาพไปเลยดีไหมฮะโอเคนะระวังหน่อยพวกวันนี้โจรสลัดแล้วก็นักจับกุ้งแห่งแคริบเบียนพอแค่นี้ก่อนนะครับโอ้ผมเหนื่อยแล้วฮะโอเคไหมขอดูหน่อยแต่เยอะไหม